านการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยที่ผ่านมาถือได้ว่ามีอัตราการเพิ่มมากขึ้นทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงจัดระบบบริการเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมภายใต้สิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับโรงพยาบาลสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลเปลี่ยนงานจากระบบการรักษาแบบตั้งรับมุ่งเน้นการบริการและการส่งเสริมให้มีการสร้างสุขภาพในเชิงรุกยายายเป็นอะไรมาเนี่ยเป็นอะไรมาขาบวมแล้วบวมหลายวันหรือยังหมอดูแล้วน่าจะเนื้อเยื่ออ่อนอักเสบเนาะที่ขาเนาะก็น่าจะต้องนอนโรงพยาบาลแล้วของคุณป้าเนี่ยนะก็คงจะได้ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าแหละเนาะซึ่งวันนี้เราจะพบกับการรักษาเชิงรุกนะคะว่าทางโรงพยาบาลหนองเสือนั้นทางผู้อำนวยการเขามีแนวคิดและนโยบายอย่างไรในการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังค่ะสำหรับโรงพยาบาลหนองเสือนะครับเราก็ได้ทำงานกันมาหลายปีพบว่าจะมีผู้ป่วยที่จะมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินทั้งในเวลาและนอกเวลาเนี่ยจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุจราจรหรือเหตุอื่นๆแต่ว่าจำนวนไม่น้อยน่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังที่นี่โรงพยาบาลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเพียงแค่ท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชนท่านก็สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าได้โรงพยาบาลมีนโยบายให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนำยาเก่าที่เหลืออยู่มาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้งเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบว่าผู้ป่วยทานยาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และยาที่เหลืออยู่จะได้นำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นที่ยายังไม่หมดอายุเพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียก็เป็นสมองบัคดีอ่ะมารับยาทุกเดือนอ่ะนะคะจ้ะใช้สิทธิ์อะไรคะก็บัตร30อะไรเงี้ยจ้ะบริการดีไหมคะบัตร30บาทดีจ้ะน้องรักษาเป็นโรคโควิดตั้งแต่3ขวบจนอายุ16ทางรัฐบาลรักษามาตลอดจ้ะไม่ได้เสียตังค์เลยไม่เสียตังค์เลยค่ะแล้วค่ะทานยาตลอดเลยเหรอคะตั้งแต่เด็กครับรู้สึกยังไงบ้างคะกับการใช้บัตร30บาทดีครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัวอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีถือเป็นเครือข่ายการบริการของโรงพยาบาลหนองเสือที่ร่วมมือกันค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าในเขตตำบลหนองสามวังและตำบลที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลหนองเสือได้สะดวกโรงพยาบาลหนองเสือได้ตอบสนองความต้องการของสปสช.ที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ง่ายจึงได้จัดหน่วยบริการซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกสาขามาให้บริการไม่เพียงเท่านี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังมีการจัดทีมเพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังและยังได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ที่มีจิตอาสาและองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะครับทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็มีบริการครับรับส่งผู้ป่วยครับเป็นโครงการของอนามัยครับที่ขอร่วมแรงร่วมใจจากอบต.ของตำบลนะครับรับบริการผู้ป่วยครับสองแผลกดทับเป็นไงมั่งเจ็บไหมครับเจ็บเยอะไหมไม่ค่อยเจ็บมันชาครึ่งท่อนเนาะหรอแล้วทำแผลทุกวันด้วยผลจากความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายและแพทย์ลงพื้นที่ตรวจคนไข้ในเชิงลุกทั้งในการป้องกันคัดกรองและรักษารวมไปถึงติดตามอาการของผู้ป่วยจึงทำให้โรงพยาบาลหนองเสือสามารถลดอัตราการสูญเสียในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังได้อย่างชัดเจนเห็นไหมคะว่าบัตรหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นสามารถทำให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการรักษาแถมลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วยนะคะด้วยสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนนั้นได้รับสิทธิในการรักษาเท่าเทียมกันสะดวกใกล้บ้านประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางและดูแลสุขภาพของผู้ป่วยทั่วประเทศด้วยคุณภาพเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการและยาหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการรักษาสามารถติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1330นะคะ